สวัสดีครับมาพบกับไซเอบิชแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทำเป็นเหมือนพับเหมือนเป็นตะกร้านะครับในช่วงเป็นพ็อปสำหรับช่วงฮาโลวีนนี้นะครับโดยเราใช้กระดาษสีส้มนี้นะครับขนาด15คูณ15เซนติเมตรนะครับมาลองดูกันว่าจะได้หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากนะครับอันนี้เป็นกระดาษขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราจะพับมุมทะแยงมาแบบนี้นะครับพับมุมทะแยงมาแบบนี้ได้เลยปั๊บให้มันพอดีนะครับได้ขนาดแล้วก็รีดให้เรียบนะครับแล้วพับนะครับรีดทุกครั้งรีดให้เรียบนะครับคลี่ออกมาแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งครับแบบนี้นะครับรีดให้เรียบเหมือนเช่นเคยปุ๊บแล้วก็คลี่ออกมาครับต่อไปนะครับพับครึ่งทางนี้ครับพับครึ่งด้านนี้ให้มันเท่ากันนะครับซ้ายขวาเนาะกางออกมาพลิกครับอีกทีหนึ่งครับฝั่งนี้ครับแบบนี้เลยนะครับไปกันอย่างช้าๆทันกันบ้างไหมเอ่ยฟืบสุดท้ายแล้วเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเส้นพับแบ่งครึ่งแล้วก็แบ่งทะแยงมุมแบบนี้นะครับใครได้แบบนี้แล้วก็พลิกมาครับแล้วให้เราจับสี่มุมอย่างนี้นะครับค่อยๆดันเข้าหากันกดเข้าหากันนะครับแบบนี้แบบนี้ฟืบฟืบกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดข้างแบบนี้ครับมันจะพอดีกันเป๊ะเลยเห็นไหมครับกดรีดให้เรียบนะครับแบบนี้นะครับถ้าได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับถ้าได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะพับมุมลงมาแบบนี้ครับคล้ายๆกับพับหัวจรวดนะครับพับมาตรงกลางเนาะฝั่งนี้ก็พับเข้ามาหากันเหมือนกันนะครับปึ๊บแล้วก็พลิกครับด้านหลังก็ทำเหมือนกันนะครับหยิบให้เรียบทั้งซ้ายและขวานะครับทั้งซ้ายและขวาเลยต่อไปนะครับเราจะจับคลี่ออกมาคลี่ออกมาพลิกฝั่งคลี่ออกมาคลี่ออกมาเราจะได้อยู่4อันนะครับตัวนี้เนาะวิธีการตัวนี้นะครับเราจะนิ้วสอดเข้าไปนะครับพลิกออกมายัดเข้าไปตรงนี้แล้วก็รอยที่เราพับตัวนูนตัวนี้นะครับกดลงไปนะครับเราจะซ่อมเข้าไปปุ๊บแบบนี้ครับปุ๊บอย่างนี้ได้แล้ว1อันเห็นไหมครับตอนแรกมันอยู่อย่างนี้เนาะเรากดลงไปนะครับกดลงไปได้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งอันนะครับอันที่สองทำเหมือนกันครับกดมันลงไปครับปึ๊บต้องทำเบาๆนะครับทำช้าๆปึ๊บอย่างนี้ได้สองอันเลยครับเราจะทำไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกมุมกดลงไปแบบนี้นะครับอันนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับสำหรับใครที่ได้แบบนี้แล้วนะครับวางแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะพับมุมนี้เข้ามานะครับปึ๊บหยิบขึ้นมาได้แล้วก็พับเข้ามาตรงกลางนะครับมันจะมีเส้นตรงกลางอยู่เนาะพับเข้ามาตรงกลางแบบนี้เลยนะครับพับเข้ามาตรงกลางแบบนี้เลยชุบชุบชุบหลังจากนั้นนะครับเราจะพับหัวแหลมๆนี้ลงไปให้มันเสมอกับเส้นตรงนี้นะครับ
อันนี้เป็นปากถ้วยพอดีนะครับตัวนี้ระวังนิดนึงนะครับเราจับตัวนี้งอลงหน่อยเพราะว่าเราจะยัดปลายแหลมๆตัวนี้เข้าไปในตรงนี้นะครับขั้นตอนตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับค่อยๆยัดนะครับให้มันพอดีให้มันจนสุดเลยถ้ามันสุดอย่างนี้แล้วก็กดลงไปครับบีบให้เรียบนะครับต่อไปก็ทำจนครบครับมันมีอยู่กี่อันพลิกมาด้านนี้ครับทำเหมือนเดิมนะครับทำแบบนี้เลยพับซ้ายขวาเข้าหากันก่อนเนาะนี่พับซ้ายขวาเข้าหากันก่อนแล้วก็พับยอดตัวนี้ลงไปนะครับพอพับยอดไปแล้วก็ยัดลงไปนะครับตามสเต็ปมันก็จะล็อกพอดีเหลืออีก2อันทำให้ครบนะครับปึ๊บทับเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้ครบทุกมุมแล้วซึ่งส่วนที่เราพับแล้วก็ขัดกันไว้อย่างนี้นะครับส่วนนี้มันก็จะเป็นส่วนที่เป็นปากของตะกร้าของเรานะครับหรือว่าปากหม้อตัวนี้ของเราเนาะที่จะเป็นลักษณะรูปของผลฟักทองนะครับแบบนี้เลยปุ๊บเห็นไหมครับพอได้ลักษณะแบบนี้นะครับเราจะวัดขึ้นมาเรากะว่าให้ตูดมันอยู่ประมาณไหนนะครับก้นของฟักทองของเราจะอยู่ตรงประมาณไหนแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้นะครับผมกะสักประมาณนี้เห็นไหมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาตกแต่งหน้าตานะครับให้มันดูเป็นฟักทองในช่วงฮาโลวีนหน่อยแล้วก็จะตกแต่งเป็นตาทรงสามเหลี่ยมนะครับมีจมูกเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันมีแบบนี้นะครับแล้วก็มีปากเนาะปากยิ้มต้องฟันรอๆหน่อยนะครับแบบนี้สวยงามปุ๊บเพียงเท่านี้เราก็ได้เป็นหน้าตาของฟักทองแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปหลุดนิดนึงนะครับเดี๋ยวจัดเสร็จใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะปุ๊บต่อไปนะครับข้างบนเราจะจับคลี่ออกอย่างนี้นะครับค่อยๆ คลี่ออกนะมันจะเป็นอยู่4ด้านเห็นไหมครับ1 2 3 4คลี่ออกค่อยๆคลี่ออกนะครับใช้นิ้วดันนะค่อยๆนิ้วดันนะครับค่อยๆกางออกแบบนี้นะครับนี่ระวังตัวนี้ตัวล็อกของเราหลุดนะครับตัวไหนหลุดแล้วก็ค่อยๆกดเข้าไปจัดทรงนิดหน่อยนะครับอย่างนี้มันก็จะเป็นทรงคล้ายๆกับฟักทองแล้วทรงแบบนี้นะครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% นะครับจะถือได้ก็ต้องมีหูหิ้วนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้เนาะจัดทรงนิดหน่อยนะครับนะครับนะครับครบทั้ง4ด้านเราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นเชือกนะครับไม่ใช่เป็นกระดาษนะครับแผ่นยาวเราก็จะพับมุมเข้าแบบนี้นะครับ
ทั้งซ้ายทั้งขวาพับแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้ววิธีใส่นะครับเราก็จะใส่ฝั่งนี้นะครับด้านข้างชุบนี้เลยยัดเข้าปากกับฝั่งนี้นะครับยังเท่านี้เราก็ได้เป็นตะกร้าเอาไปทริคออร์ทีสกันแล้วนะครับเราจะลองทำหลายๆสีดูก็ได้อันนี้อาจจะติดกาวนิดหน่อยนะครับให้มันอยู่เนาะเราจะทำเป็นสีก็ได้แบบนี้นะครับ